หนังเรื่องนี้นะครับมันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของอดีตทหารหนุ่มอเมริกาฝีมือดีคนหนึ่งที่ได้เข้าไปฝึกทหารในกองทัพญี่ปุ่นเพื่อต่อสู้กับพวกกลุ่มกบฏซามูไรแต่ทว่าพอเขาได้สัมผัสกับพวกซามูไรมากขึ้นเท่าไหร่ความคิดของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนตัวของเขาก็ได้กลับกลายมาเป็นซามูไรสุดโหดและมีฝีมือที่ไม่เป็นสองรองใครเลยและเรื่องราวของเขามันเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆให้กดไลค์คลิปนี้ถึงสัก200ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมเนี่ยก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยให้รับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Last Samurai กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่ซามูไรผู้หนึ่งที่กำลังนั่งสมาธิคุ้นคิดอยู่บนเนินเขาและตัวของเขาก็มองเห็นนิมิตภาพซามูไรที่กำลังแทงเสือขาวอยู่ตัวหนึ่งและต่อจากนั้นภาพเนี่ยก็จะตัดมาที่อเมริกาที่ในตอนนี้ผู้กองเนลทานอัลเกนพระเอกของเรื่องนะครับกำลังนั่งกินเหล้าแล้วก็เมาอยู่ในห้องและเขาก็เป็นถึงอดีตทหารยอดฝีมือของหน่วยทหารม้าที่7ที่ในตอนนี้เนี่ยได้ปลดประจำการมาแล้วแต่ก็มาทำงานเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทผลิตปืนซึ่งที่ด้านนอกนั้นเองเซลเนี่ยก็ทำการแนะนำตัวพรีเซนเตอร์แล้วก็เรียกให้เอาเกนเนี่ยออกมาโชว์ตัวแต่ทว่าเรียกออกมาหลายรอบแล้วแต่เขาเนี่ยก็ยังไม่ยอมออกมาแถมยังนั่งเมาอยู่เหมือนเดิมจนเซลเนี่ยต้องไปลากตัวเขาออกมาโชว์และเซลเนี่ยก็บอกว่าหลังจากจบงานนี้จะไล่เอาเกนออกแล้วพอเป็นดังนั้นเอาเกนนะครับจึงออกมาเล่าเรื่องราวของชาวอินเดียแดงที่เขาเนี่ยได้เคยทำการสู้รบให้ฟังแต่ด้วยความเมาเขาเนี่ยก็เลยโชว์ประสิทธิภาพปืนด้วยกระสุนจริงยิงในงานทำให้คนดูเนี่ยก็เลยตกอกตกใจกันหมดแล้วงานเนี่ยก็เลยต้องจบลงและพอจบงานเอาเกนเนี่ยก็ได้โดนไล่ออกจากงานจริงๆแต่ทว่าในตอนนั้นเพื่อนเก่าของเอาเกนเนี่ยก็ได้มาหาและเขาคนนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าจ่าแกนแต่ว่าจ่าแกนเนี่ยก็เคยเป็นลูกน้องของเอาเกนก่อนจะบอกว่าเขาเนี่ยมีงานดีที่เหมาะกับเอาเกนมากกว่าที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ทำให้จ่าแกนนะครับก็ได้พาเอาเกนเนี่ยมาพบกับผู้พันแบ็กเล่หัวหน้าเก่าของเอาเกนซึ่งเอาเกนเนี่ยก็เกลียดผู้พันแบ็กเล่มากเพราะภารกิจสุดท้ายก่อนที่เอาเกนจะลาออกจากทหารในตอนนั้นเองผู้พันเนี่ยก็ได้สั่งให้พากองร้อยของเขาที่เอาเกนเนี่ยสังกัดอยู่ไปทำการฆ่าล้างหมู่บ้านชาวอินเดียนแดงครั้งนั้นและนั่นก็ทำให้ทั้งเด็กและผู้หญิงในหมู่บ้านถูกฆ่าตายไม่เหลือซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็ทำให้เอาเกนเนี่ยเสียใจมากที่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่กล้าขัดคำสั่งของผู้พันทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจลาออกจากกองทัพและก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นคนติดเหล้าเหมือนอย่างทุกวันนี้และต่อจากนั้นนะครับทางด้านของผู้พันเขาเนี่ยก็ได้แนะนำโอมูระรัฐมนตรีของญี่ปุ่นให้เอาเกนเนี่ยได้รู้จักเขาเนี่ยได้บอกว่าอเมริกาเนี่ยต้องการขายปืนให้กับญี่ปุ่นโดยที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็มีข้อเรียกร้องที่ให้ทางอเมริกาเนี่ยส่งคนไปฝึกทหารให้กองทัพญี่ปุ่นด้วยเพื่อจะใช้ในการปราบพวกกบฏซามูไรที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและตัวของเอาเกนเองเขาเนี่ยก็ได้เป็นคนที่ถูกเลือกมาให้ทำงานนี้ด้วยค่าจ้างที่มหาศาลเพราะว่าตัวของเขาเก่งมากที่สุดในด้านการฝึกทหารและก็ยังเป็นนักประสาศาสตร์ที่เคยเขียนและศึกษารูปแบบการรบของอินเดียนแดงจนทำให้อเมริกาเนี่ยเอาชนะชาวอินเดียนแดงได้และแม้ว่าเอาเกนนะครับจะเกลียดผู้พันเอามากๆแต่เขาเนี่ยก็ได้ตกลงรับงานนี้เพราะว่าเงินของงานนี้เนี่ยมันเนี่ยดีมากๆเลยและหลังจากตัดสินใจได้แล้วเอาเกนเนี่ยก็ได้นั่งเรือออกจากอเมริกาไปที่ญี่ปุ่นและพอเขาไปถึงเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับไซมอนเกแฮมลามและก็ช่างภาพถ่ายรูปชาวอังกฤษที่ทำงานอยู่ที่นี่และเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเอาเกนซึ่งญี่ปุ่นในตอนนี้นะครับก็เพิ่งเริ่มทำการเปิดประเทศได้ไม่นานแต่เขาเนี่ยก็ได้ทำการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากตะวันตกมาทำการพัฒนาประเทศโดยคนที่เป็นที่ปรึกษาสำคัญของประเทศก็คือโอมูระหรือว่าคนที่จ้างเอาเกนจากอเมริกาแต่ทว่าการพัฒนาก็เกิดการต่อต้านจากเหล่าซามูไรที่คิดว่าการเปิดประเทศครั้งนี้จะทำให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยตกกลายเป็นทาสของชาวตะวันตก
โดยคนที่เป็นผู้นำกบฏก็คือซามูไรที่มีชื่อว่าคาซึโมโตะหรือว่าซามูไรระดับไดเมียวที่เคยเป็นอาจารย์ขององค์จักรพรรดิซึ่งระดับไดเมียวนั้นก็คือตำแหน่งเจ้าเมืองสมัยก่อนทำให้อาเกนก็ได้เข้าพบกับจักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่นและจักรพรรดิก็ได้ถามอาเกนถึงเรื่องของชาวอินเดียนแดงแล้วก็ให้การต้อนรับอาเกนที่จะมาช่วยพัฒนากองทัพของญี่ปุ่นและหลังจากพูดคุยกันเสร็จอาเกนนะครับก็ได้ทำการเริ่มฝึกกองทัพญี่ปุ่นแบบสมัยใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ทหารที่เกณฑ์มาก็เป็นพวกชาวนาที่ไม่เคยจับปืนหรือว่าลบมาก่อนเลยและผู้นำกองทัพญี่ปุ่นกองนี้ก็คือนายพลคาเซฮาวะทำให้เอาเกนก็ทำการถามนายพลถึงพวกซามูไรคาซึโมโตะว่าพวกนั้นเนี่ยเป็นใครและใครที่เป็นคนจัดหาปืนให้กับพวกกบฏทำให้นายพลที่ได้ยินนะครับก็เลยบอกว่าเหล่าซามูไรไม่มีทางลดศักดิ์ศรีมาใช้ปืนเพราะพวกเขาเนี่ยถือศักดิ์ศรีกันมากกว่าชีวิตเสียอีกทำให้เอาเกนที่ได้ยินก็เลยงงว่าจะใช้ดาบสู้กับปืนกันยังไงและเขาเนี่ยก็เลยถามต่อว่านายพลเนี่ยรู้ได้ยังไงแกแฮมเนี่ยก็เลยบอกออกมาว่านายพลเนี่ยเป็นซามูไรแล้วก็เป็นนักสู้ที่มีฝีมือมากเลยทีเดียวและต่อจากนั้นนะครับฝ่ายเอาเกนเนี่ยก็ได้ไปทำการฝึกทหารใหม่แต่ทว่าด้วยความเป็นทหารใหม่พวกนั้นเนี่ยก็เลยยิงเป้าไม่โดนเลยสักลูกในตอนนั้นโอมูระกับผู้พันแบ็กเล่ก็ได้เดินทางมาบอกว่าพวกซามูไรคาซึโมโตะได้ทำการตัดเส้นทางรถไฟทำให้เขาก็ได้สั่งให้นำกองทัพเนี่ยไปสู้ทันทีและที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าโอมูระได้สัมปทานจากเส้นทางรถไฟและที่ทำไปเขาเนี่ยก็ทำไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและพอเป็นแบบนั้นฝ่ายเอาเกนเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าทหารพวกนี้เนี่ยเป็นทหารใหม่อยู่จะทำการลบได้อาจจะต้องฝึกอีกถึง4เดือนแต่ทว่าผู้พันแบ็กเล่ก็บอกว่าพวกซามูไรเนี่ยมีแค่ดาบกับธนูยังไงเนี่ยก็สู้ปืนไม่ได้หรอกทำให้เอาเกนก็เลยปฏิเสธเสียงแข็งต่ออีกว่าพวกซามูไรเนี่ยเชี่ยวชาญอย่างเดียวมาเป็นพันปีนั่นเนี่ยก็คือการลบและเราเนี่ยมีแค่ปืนไม่สามารถเอาชนะได้แต่ผู้พันเนี่ยก็ยังยืนยันคำเดิมที่จะส่งกองทัพออกไปรบทำให้ฝ่ายเอาเกนนะครับเขาเนี่ยก็เลยเดินไปที่แถวทหารและเขาเนี่ยก็เลือกทหารมาที่เป้าซ้อมยิงก่อนจะสั่งให้ทหารคนนั้นเนี่ยยิงเขาแต่ทหารคนนั้นเนี่ยก็ไม่กล้าเอาเกนเนี่ยก็เลยทำการยิงลงพื้นขู่ไหว้ทหารเนี่ยยิงเขาไม่งั้นเขาเนี่ยจะยิงใส่กลางหัวทหารคนนั้นทำให้ฝ่ายทหารเนี่ยก็เลยลนลานก่อนจะบรรจุกระสุนแล้วก็ยิงใส่เอาเกนแต่ทว่าเขาเนี่ยก็ยิงไม่โดนกระสุนเนี่ยห่างออกไปไกลทำให้เอาเกนเนี่ยก็เลยเดินกลับมาบอกผู้พันว่าตอนนี้เนี่ยทหารยังไม่พร้อมแต่ผู้พันเนี่ยก็ยังยืนยันแล้วก็ไม่ฟังคำพูดของเขาแล้วก็พร้อมที่จะส่งกองกำลังเนี่ยออกไปพรุ่งนี้เช้าแล้วพอเป็นแบบนั้นพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นกองพันทหารใหม่เนี่ยก็ต้องออกเดินทางไปต่อสู้กับซามูไรแต่นายพลคาเซกะว่าก็ปฏิเสธที่จะนำทหารลบกับคาซึโมโตะเพื่อนเก่าของเขาทำให้เอาเกนนำทหารเนี่ยตั้งเตรียมต่อสู้แต่ผู้พันเนี่ยก็บอกว่าพระเอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่แถวหน้าให้ไปอยู่แถวหลังเพราะงานของเอาเกนคือการฝึกทหารและเขาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องต่อสู้แต่ฝ่ายเอาเกนก็ได้บอกไปว่าเขาเนี่ยจะอยู่ช่วยลบแนวหน้าแต่แกนเองเนี่ยก็จะอยู่ช่วยด้วยทำให้ต่อจากนั้นเอาเกนเนี่ยก็เลยสั่งจ่าว่าให้ไปอยู่แนวหลังแต่จ่าเนี่ยก็ไม่ยอมพร้อมบอกว่าจะอยู่ลบด้วยและในจังหวะนั้นพวกซามูไรเนี่ยก็ขี่ม้ามาเอาเกนเนี่ยเลยสั่งทหารว่าให้เล็งปืนและรอคำสั่งยิงจากเขาแต่ทว่าทหารที่กลัวซามูไรมากทำให้มีคนลั่นกระสุนไปพอมีคนเปิดก็มีคนตามครับจนในตอนนี้มันในชุลมุนชุลเกแล้วก็ยิงกันมั่วไปหมดและในจังหวะนั้นเอาเกนเนี่ยก็ได้สั่งยิงแต่ด้วยความแม่นยำที่ติดลบมากกระสุนเนี่ยก็เลยไม่โดนอะไรเลยโดนแต่ต้นไม้และปืนเนี่ยมันก็ใส่ได้แค่ทีละนัดทำให้พวกซามูไรนะครับทำการโจมตีได้ง่ายและทหารทั้งหมดที่กลัวก็ได้วิ่งหนีกันไปหมดและแกนเนี่ยก็ได้โดนฆ่าตายและฝ่ายเอาเกนเขาเนี่ยก็ได้โดนซามูไรล้อมเข้าเขาเนี่ยก็เลยกัดฟันสู้จนซามูไรเนี่ยตายไปหลายคนและฝ่ายหัวหน้าซามูไรอย่างคาซึโมโตะเขาเนี่ยก็ได้ลงจากหลังม้าและมองดูเอาเกนต่อสู้อย่างกล้าหาญบวกกับภาพซ้อนทับในนิมิตที่เขาเนี่ยต่อสู้กับเสือขาวในตอนต้น
และอัลเกนเขาเนี่ยก็ได้โดนหอกแทงจนเขาเนี่ยล้มลงไปก่อนจะมีซามูไรชุดแดงที่เป็นน้องเขยของคาซึโมโตะที่จะมาฆ่าอัลเกนให้ตายแต่จังหวะนั้นอัลเกนเนี่ยก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายแทงเข้าคอชายคนนั้นจนตายไปและพวกที่เหลือก็จะเข้ามาฆ่าแต่ทว่าคาซึโมโตะเนี่ยก็เข้ามาห้ามไว้และบอกว่าเอาตัวอัลเกนเนี่ยกลับไปแบบเป็นๆทำให้อัลเกนเขาเนี่ยจึงถูกจับมัดแล้วก็ขึ้นหลังม้าไปและระหว่างทางเขาเนี่ยก็เห็นนายพลคาเซกาวะที่ทำการควานท้องของตัวเองโดยมีคาซึโมโตะรับหน้าที่เป็นคนตัดหัวและหลังจากจบชีวิตให้กับนายพลอัลเกนเนี่ยก็ได้โดนพวกซามูไรพามาที่หมู่บ้านกลางภูเขาซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับก็เป็นหมู่บ้านของโนบุทาดะลูกชายของคาซึโมโตะและก็ได้รับการรักษาจากทากะน้องสาวของคาซึโมโตะแล้วก็เป็นภรรยาของซามูไรเกาะแดงที่อัลเกนเนี่ยฆ่าไปและหลังจากที่เขาเนี่ยตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาถามหาก็คือเหล้าโนบุทาดะเนี่ยก็เลยบอกให้ทากะไปเอาเหล้ามาให้อัลเกนรีบดื่มและในวันต่อมาอัลเกนเนี่ยก็ถามหาแต่เหล้าทุกวันทากะเนี่ยก็เลยตัดสินใจเลิกให้เหล้ากับอัลเกนและพอขาดเหล้าอัลเกนเนี่ยก็ลงแดงก่อนจะร้องโหยหวนเขาเนี่ยคิดถึงอดีตที่เขาเนี่ยเคยฆ่าล้างเผ่าชาวอินเดียนแดงเป็นอยู่หลายวันจนเขาเนี่ยหายดีครับและเขาเนี่ยก็ได้เดินออกมาก่อนจะเจอกลุ่มเด็กน้อยที่คุกเข่าอยู่หน้าชุดเกาะสีแดงทำให้อัลเกนนะครับก็จำขึ้นมาได้ว่านั่นเนี่ยเป็นของคนที่เขาฆ่าตายแล้วฝ่ายโนบุทาดะก็ได้มาบอกว่าให้ไปหาคาซึโมโตะแต่ก็มีซามูไรคนนึงเนี่ยมาเดินตามอัลเกนเนี่ยก็เลยถามว่าชื่ออะไรแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่เข้าใจภาษาที่ถามไปเขาเนี่ยก็เลยตั้งชื่อให้เขาว่าบ๊อบและพอไปถึงบนเขาระหว่างทางอัลเกนเนี่ยก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นกับซามูไรและอัลเกนเนี่ยก็เข้าไปพบกับคาซึโมโตะที่วัดคาซึโมโตะเนี่ยก็เลยทักทายอัลเกนแล้วก็แนะนำว่าเขาเนี่ยเป็นใครก่อนที่เขานะครับก็ได้บอกต่ออีกว่าเขาเนี่ยอยากฝึกภาษากับอัลเกนแล้วฝ่ายคาซึโมโตะก็ได้ถามว่าเขาเนี่ยชื่ออะไรแต่อัลเกนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบกลับไปเขาเนี่ยบอกแล้วก็พูดถึงเรื่องที่คาซึโมโตะตัดหัวนายพลทั้งที่นายพลเนี่ยคุกเข่ายอมแพ้แล้วคาซึโมโตะเนี่ยก็เลยบอกว่ามันเนี่ยคือประเพณีของซามูไรและนายพลเนี่ยก็ทำการจบชีวิตของตัวเองเพื่อล้างความอับอายคาซึโมโตะเนี่ยก็เลยบอกว่าประเพณีแต่ละชาติเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนการที่อัลเกนเนี่ยไม่ยอมบอกชื่อมันเนี่ยก็เป็นการดูถูกฝ่ายตรงข้ามทำให้อัลเกนก็เลยยอมบอกชื่อของเขาไปแล้วก็บอกไปว่าเขาเนี่ยเป็นผู้กองของกองทัพอเมริกาคาซึโมโตะเนี่ยก็เลยยิ้มและบอกว่าการคุยกันวันนี้เนี่ยสนุกดีก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินจากไปทำให้อัลเกนก็ได้ตะโกนถามว่าซามูไรชุดแดงที่เขาฆ่าคือใครทำไมมีชุดเกาะอยู่ในบ้านที่เขาอยู่คาซึโมโตะเนี่ยจึงบอกเขาว่านั่นเนี่ยเป็นสามีของทากะคนที่ดูแลอัลเกนทำให้อัลเกนเนี่ยก็เลยตกใจเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าสามีทากะแต่ว่าเธอเนี่ยยังมาดูแลเขาอีกคาซึโมโตะเนี่ยก็เลยบอกต่ออีกว่ามันเนี่ยเป็นการตายอย่างมีเกียรติและพอพูดเสร็จเขาเนี่ยก็ได้เดินจากไปและพอถึงในช่วงเย็นนะครับโนบุทาดะเนี่ยก็ได้มาชวนเขาไปกินข้าวแล้วก็ร่วมโต๊ะกับเขาและคนที่มาร่วมกินข้าวก็มีอัลเกนโนบุทาดะทากะแล้วก็เด็กอีก2คนฝ่ายอัลเกนเนี่ยก็ทำตัวไม่ถูกที่ต้องมานั่งร่วมโต๊ะกับภรรยาและลูกของคนที่เขาฆ่าตายไปในวันก่อนและในวันต่อมาโนบุทาดะเนี่ยก็ได้พาอัลเกนไปเดินเล่นในหมู่บ้านท่ามกลางสายฝนก่อนจะเจอกับลูกของทากะที่กำลังฝึกซ้อมดาบอยู่โนบุทาดะเนี่ยก็เลยบอกให้อัลเกนเข้าไปเล่นด้วยแต่ก็มีซามูไรกลุ่มหนึ่งที่เดินผ่านมาพอดีและคนที่นำมาก็คือยูจิโออาจารย์ดาบของกองทัพคนสนิทของคาซึโมโตะซึ่งเป็นคนที่เกลียดฝรั่งมากเขาเนี่ยก็เลยท้าดาบกับอัลเกนแต่ว่ายูจิโอเนี่ยก็เก่งมากอัลเกนเนี่ยได้โดนฟาดจนล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่เขาเนี่ยก็ได้โดนฟาดลงไปอีกแต่ก็ยังลุกขึ้นมาต่อสู้อยู่อีกยูจิโอเนี่ยก็เลยฟาดจนอัลเกนเนี่ยลุกขึ้นมาไม่ได้อีกทำให้อัลเกนที่อยู่ต่อที่นี่ได้เรียนรู้ประเพณีและก็แนวคิดของซามูไรและก็ชาวญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันและอัลเกนเขาเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากคาซึโมโตะว่าซามูไรเนี่ยแปลว่าผู้รับใช้และที่เขาเนี่ยมาก่อกบฏก็เพราะว่าการก่อกบฏครั้งนี้ทำเพื่อช่วยเหลือจักรพรรดิ
ทำให้อัลเกนก็ได้เข้าร่วมฝึกดาบกับซามูไรซึ่งตอนแรกเนี่ยยูจิโอเนี่ยก็จะไล่ไปแต่คาซึโมโตะบอกให้สอนอัลเกนยูจิโอเนี่ยก็เลยต้องจำใจสอนไปแต่พอเวลาเนี่ยได้ผ่านพ้นไปอัลเกนเนี่ยก็เริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็เข้ากับลูกๆของทากะได้อย่างดีรวมถึงเด็กๆในหมู่บ้านและทากะในตอนแรกที่แค้นใจก็ค่อยๆเริ่มเปิดใจจนพวกเขาเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันส่วนฝีมือดาบของอัลเกนในตอนนี้มันเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆถึงขั้นที่ขนาดจนดวลดาบได้เสมอกับยูจิโอซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนให้เขาซึ่งนั่นก็เป็นคนที่มีวิชาดาบสูงสุดและแล้วในวันหนึ่งก็มีงานเลี้ยงในหมู่บ้านคาซึโมโตะเนี่ยก็ได้ร่วมแสดงให้คนในหมู่บ้านดูอัลเกนเนี่ยก็ได้มาร่วมดูด้วยแต่ก็ได้มีนินจาเนี่ยบุกเข้ามาในหมู่บ้านและอัลเกนเนี่ยก็เห็นเงาดำก็เลยบอกให้คาซึโมโตะเนี่ยระวังแล้วฝ่ายโอดินจาก็ยิงหน้าไม้ใส่คาซึโมโตะแต่ก็พลาดไปโดนคนอื่นแทนและต่อจากนั้นพวกฝ่ายนินจานะครับก็ได้ระดมยิงหน้าไม้ใส่พวกซามูไรตายไปหลายคนทำให้อัลเกนก็เลยพาทากะและลูกเข้าไปหลบในบ้านพวกซามูไรและซามูไรก็ได้คุ้มกันคาซึโมโตะเข้าไปข้างในเหมือนกันก่อนที่พวกซามูไรจะเข้าต่อสู้กับพวกนินจาแต่ทว่าพวกนินจาก็ตามเข้าไปข้างในเพื่อจะฆ่าคาซึโมโตะทำให้อัลเกนกับคาซึโมโตะเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็ต่อสู้กับพวกนินจาก่อนจะสามารถเอาชนะมาได้และพวกซามูไรข้างนอกก็สามารถเอาชนะนินจาได้เหมือนกันและในวันต่อมาอัลเกนเนี่ยก็เลยเข้าพบคาซึโมโตะเขาเนี่ยถามว่าจักรพรรดิเป็นคนส่งพวกนินจามาฆ่าคาซึโมโตะใช่ไหมเขาเนี่ยตอบว่าถ้าองค์จักรพรรดิอยากให้เขาตายเพียงพูดมาคำเดียวเขาเนี่ยก็จะตายให้ทันทีที่อัลเกนได้ยินดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่ส่งมาเนี่ยไม่ใช่จักรพรรดิแต่เป็นโอมูระส่งมาและคาซึโมโตะก็บอกว่าพรุ่งนี้เขาเนี่ยจะเข้าเมืองหลวงไปพบกับองค์จักรพรรดิและจะพาอัลเกนไปด้วยและคาซึโมโตะก็ได้คืนของที่เขาเคยยึดไปจากอัลเกนและก็บอกอัลเกนว่าอัลเกนเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาพอเขาเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยจะได้กลับบ้านจึงไปบอกลาทากะแต่ทากะเนี่ยก็กำลังอาบน้ำอยู่และทั้งคู่ก็ไม่อยากจากกันแต่ก็ต้องจำใจต้องลากันครับแล้วฝ่ายคาซึโมโตะอัลเกนพร้อมทั้งซามูไรผู้ติดตามก็ได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงและประชาชนเนี่ยต่างตกใจที่ซามูไรเนี่ยเดินทางมาที่นี่และทุกคนก็ต่างตั้งแถวทำความเคารพคาซึโมโตะเนี่ยก็เลยบอกอัลเกนว่าเขาเนี่ยไปได้แล้วอัลเกนเนี่ยก็เลยกลับไปที่ค่ายทหารและนับตั้งแต่อัลเกนเนี่ยถูกจับตัวไปกองทหารเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเยอะและนี่เนี่ยก็ผ่านไปถึง6เดือนแล้วในตอนนี้ก็มีการนำอาวุธปืนต่างๆและก็ปืนใหญ่มาใช้มากมายในกองทัพส่วนฝ่ายคาซึโมโตะเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับจักรพรรดิแต่สถานการณ์เนี่ยก็ไม่ดีเพราะจักรพรรดิเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรเลยเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดของโอมูระและต้องฟังเขาทั้งหมดทำให้คาซึโมโตะเนี่ยก็บอกจักรพรรดิว่าอำนาจของจักรพรรดินั้นยังมีอยู่เสมอขอเพียงที่จะกล้าใช้มันและเขาเนี่ยก็ได้คุกเข่าต่อหน้าองค์จักรพรรดิแต่องค์จักรพรรดิเนี่ยก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยส่วนทางด้านของอัลเกนในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้ถูกพาไปหาโอมูระและพอเจอกันโอมูระก็บอกว่าอัลเกนเนี่ยพูดถูกต้องที่ว่าพวกทหารเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะลบโอมูระเนี่ยก็เลยยื่นข้อเสนอให้เขาเนี่ยมาทำหน้าที่แทนผู้พันแบ็กเล่พอครั้งที่แล้วผู้พันเนี่ยพาคนไปตายเยอะมากแล้วฝ่ายโอมูระก็กำลังจะพากำลังทหารไปบทขยี้พวกซามูไรแต่ทว่าฝ่ายอัลเกนนะครับเขาเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธและก็ไม่ได้ตอบรับโอมูระกับข้อเสนอทำให้โอมูระเนี่ยก็สั่งให้ลูกน้องจับตาดูอัลเกนไว้ให้ดีหากอัลเกนเนี่ยไปหาคาซึโมโตะก็ให้จัดการฆ่าทิ้งเลยแล้วพออัลเกนเนี่ยได้กลับออกมาเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเกแฮมคนที่เคยเป็นล่ามให้กับเขาแต่ยังไม่ทันที่จะว่าอะไรเขาเนี่ยก็ได้หันไปเจอกับโนบุทาดะที่ถูกจับล้อมเอาไว้พอมีกฎหมายออกมาว่าห้ามพกดาบทำให้จากนั้นทหารเนี่ยก็สั่งให้เขาปลดดาบแต่เขาเนี่ยก็ยืนนิ่งไม่สนใจทำให้อัลเกนก็เลยรีบเข้าไปห้ามแล้วก็ให้พวกทหารได้หยุดแต่ในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ถูกตีด้วยปืนจนล้มแล้วฝ่ายโนบุทาดะที่เห็นดังนั้นจึงโกรธมากแล้วก็ตั้งท่าชักดาบแต่ทว่าฝ่ายอัลเกนเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้เ
แล้วก็ขอให้โนบุทาดะเนี่ยอดทนไว้อย่ามีเรื่องกันฝ่ายโนบุทาดะเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็ยอมเก็บดาบให้ทหารเอาไปทำให้ทหารก็ได้กดให้โนบุทาดะเนี่ยนั่งลงแล้วก็ตัดผมของเขาเพื่อเป็นการหยามเกียรติเขาเนี่ยก็เลยตะโกนอย่างโกรธแค้นและทหารเนี่ยก็เลยเตะเขาล้มลงไปทำให้ฝ่ายเอาเกนที่เห็นดังนั้นก็ได้เข้ามาพยุงโนบุทาดะออกไปที่พักก่อนที่ภาพจะตัดไปที่สภาของญี่ปุ่นในตอนนี้โอมูระเนี่ยกำลังทำการประชุมและคาซึโมโตะเนี่ยก็เข้ามาประชุมด้วยแต่โอมูระเห็นเขาถือดาบมาด้วยจึงบอกว่ามันผิดกฎหมายให้เขาเนี่ยปลดดาบซะแต่ทว่าคาซึโมโตะเนี่ยก็ไม่สนก่อนจะเดินเข้าไปหาองค์จักรพรรดิและพูดว่าดาบนี้มีไว้เพื่อองค์จักรพรรดิมีองค์จักรพรรดิเท่านั้นที่สั่งให้เขาปลดดาบได้แล้วถามไปว่าเขาจะต้องปลดดาบหรือไม่ทำให้จักรพรรดิเนี่ยก็ก้มหน้าเพราะว่ากลัวโอมูระโอมูระที่เห็นจึงได้ใจมากครับที่เขาเนี่ยไม่กล้าขัดใจเขาทำให้หลังจากนั้นฝ่ายโอมูระก็ได้สั่งคุมขังคาซึโมโตะและคาซึโมโตะเนี่ยก็เสียใจที่เขาเนี่ยถูกทอดทิ้งเขาเนี่ยถูกนำไปขังไว้ที่บ้านพักและฝ่ายทหารเนี่ยก็นำดาบสั้นมาให้เขาเพื่อควานท้องของตัวเองและพอเอาเกนได้ยินข่าวเขาเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือและลูกน้องของโอมูระที่เห็นดังนั้นจึงเข้าไปฆ่าเอาเกนแต่เอาเกนเนี่ยก็ถูกล้อมด้วย4คนเขาเนี่ยจึงใช้วิชาที่เรียนมาต่อสู้แล้วก็ฆ่ามือสังหารทั้ง4และเอาเกนก็ได้ไปหาเกแฮมเพื่อไปช่วยคาซึโมโตะหนีและพอคิดได้แบบนั้นแล้วทั้ง2คนรวมถึงซามูไรที่ปลอมตัวเป็นคนลากของก็ได้เข้ามาที่บ้านพักที่คาซึโมโตะเนี่ยถูกขังเอาไว้และฝ่ายเกแฮมก็ใช้จดหมายที่เขาเขียนเองบอกทหารว่าโอมูระให้มาถ่ายรูปคนทรยศยามเนี่ยก็ไม่เชื่อและก็ไม่ยอมให้เข้าไปฝ่ายเอาเกนที่เห็นดังนั้นจึงบอกไปว่าเกแฮมเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐทำไมให้เข้าไปจะเจอสงครามระหว่างประเทศทำให้ยามที่ได้ฟังก็ยอมให้เข้าไปได้และเอาเกนก็เลยเข้าไปถึงห้องขังและฝ่ายคาซึโมโตะพอได้เห็นเอาเกนก็บอกว่าคิดว่าเขากลับไปแล้วเอาเกนเนี่ยก็เลยตอบไปว่าจะมาชวนคาซึโมโตะเนี่ยให้หนีไปส่วนฝ่ายทางด้านของอาจารย์ยูจิโอะเขาเนี่ยก็จะจัดการยามแล้วก็นำดาบมาให้คาซึโมโตะทำให้คาซึโมโตะเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนและบอกกับเกแฮมว่าคงต้องหนีไปด้วยกันกับเขาและฝ่ายเกแฮมเนี่ยก็ยินดีที่จะได้ไปถ่ายรูปที่หมู่บ้านซามูไรและฝ่ายพลทหารเนี่ยก็รู้ตัวทำให้โนบุทาดะนำซามูไรเนี่ยเข้าต่อกรกับทหารแล้วก็ยิงธนูเปิดทางให้กับคาซึโมโตะได้หนีและเขาเนี่ยจะลังท้ายเอาไว้เองแต่ทว่าในตอนนั้นนะครับฝ่ายโนบุทาดะก็ได้โดนทหารได้ยิงจนล้มลงทำให้คาซึโมโตะที่เห็นเนี่ยก็ตกใจมากแล้วก็กำลังจะเข้าไปช่วยแต่ทว่ายูจิโอะเนี่ยก็ลังเอาไว้ทำให้ฝ่ายเอาเกนก็ได้วิ่งฝ่ากระสุนแล้วก็นำตัวโนบุทาดะกลับมาแต่โนบุทาดะที่รู้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะตายเขาเนี่ยก็ได้กล่าวอำลาพ่อและเขาเนี่ยก็ได้อาสาตัวที่จะเป็นคนเปิดทางให้เองก่อนที่โนบุทาดะจะได้เข้าไปต่อสู้จนตัวเนี่ยตายและพวกคาซึโมโตะก็สามารถหนีไปได้และระหว่างที่นั่งพักกันคาซึโมโตะเนี่ยก็ได้บอกว่าเขารู้ว่าจักรพรรดิจะส่งกองกำลังทหารมาจัดการกลุ่มพวกเขาและแน่นอนยุคซามูไรเนี่ยได้จบลงแล้ววิธีของซามูไรมันไม่จำเป็นสำหรับยุคนี้แล้วและเขาเนี่ยก็คิดที่จะควานท้องเพื่อจบเรื่องนี้ลงทำให้เอาเกนเนี่ยก็เลยบอกว่าความกล้าวินัยความเมตตาเป็นหัวใจหลักของซามูไรที่จำเป็นที่สุดแล้วแทนที่จะฆ่าตัวตายให้สู้จนตัวตายเพื่อให้จักรพรรดิรู้ตัวดีกว่าทำให้ฝ่ายคาซึโมโตะเนี่ยก็คิดได้แล้วก็ยกพวกกลับไปถึงหมู่บ้านและในตอนนี้ที่หมู่บ้านนะครับกองทหารเนี่ยก็ได้ยกทัพมาและพวกทหารเนี่ยก็มากันเป็นร้อยเป็นพันพร้อมปืนใหญ่แต่ทว่าซามูไรเนี่ยก็มีกันแค่500คนเท่านั้นทำให้เอาเกนก็เลยเล่าให้คาซึโมโตะฟังถึงเรื่องทหารสปาร์ต้า300คนที่สามารถชนะพวกเปอร์เซียนับล้านได้ทำให้เอาเกนก็เลยบอกแผนว่าให้พวกเขาเนี่ยออกมาจากระยะของปืนใหญ่แล้วค่อยเข้าจัดการทำให้พวกซามูไรกับชาวบ้านก็เตรียมตัวกันครั้งสุดท้ายแล้วก็พร้อมที่จะตายแล้วและแล้ววันตัดสินชี้ชะตาก็ได้มาถึงแล้วครับในวันนี้ทากะเนี่ยก็ได้เรียกเอาเกนเข้าไปหาเพื่อจะมอบชุดเกราะของสามีใ
และทากะเนี่ยก็ได้แต่งตัวให้เอาเกนและทั้งคู่เนี่ยก็ต่างจูบกันทากะนะครับได้กอดเอาเกนเป็นครั้งสุดท้ายและเอาเกนก็ได้เดินออกมาและคาซึโมโตะเนี่ยก็ได้ยื่นดาบให้และบนดาบเนี่ยก็สลักเอาไว้ว่าดาบเล่มนี้เป็นของนักรบที่เชื่อมโยงระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ทำให้ต่อจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ชักดาบปลุกใจก่อนจะนำทัพออกไปรบโดยที่พวกชาวบ้านนะครับก็ได้ออกมายืนส่งจนทั้งสองกองทัพได้เจอกันฝ่ายโอมูระและผู้พันแบ็คเล่ก็ได้มาหน้ากองทัพและก็ได้เจอกับอาเกนและคาซึโมโตะผู้พันเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ซามูไรเนี่ยยอมแพ้แต่คาซึโมโตะเนี่ยก็ปฏิเสธผู้พันเนี่ยก็เลยบอกอาเกนว่าเขาเนี่ยกลายเป็นกบฏและจะไม่มีการไว้ชีวิตแม้ว่าจะชาติเดียวกันก็ตามทำให้ฝ่ายอาเกนก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยจะหาผู้พันให้เจอในสนามรบก่อนที่ทั้งสองจะกลับเข้าทัพไปและต่อจากนั้นเกรแฮมเนี่ยก็ได้มาที่สนามรบและอาเกนเนี่ยก็ได้มอบหนังสือที่เขาได้เขียนมาทั้งชีวิตให้และทั้งสองเนี่ยก็ได้กล่าวลากันส่วนที่ทางด้านฝ่ายโอมูระเขาเนี่ยก็สั่งให้ปืนใหญ่ยิงแต่ก็ยังยิงไม่ถึงครับทหารเนี่ยจึงปรับองศาจนยิงเข้ากลางกองซามูไรคาซึโมโตะเนี่ยก็เลยสั่งให้ลูกน้องจุดไฟเป็นม่านตาแล้วก็ให้ซามูไรเนี่ยถอยทัพโอมูระเนี่ยดีใจมากที่ฝั่งนั้นเนี่ยถอยทัพเขาเนี่ยก็เลยรีบสั่งให้ส่งทหารเข้าโจมตีแต่ทว่าฝ่ายผู้พันนะครับก็ได้แย้งขึ้นมาว่าอย่ารีบให้ส่งทหารเนี่ยเข้าไปดูก่อนว่าพวกนั้นเนี่ยมีแผนอะไรแต่ทว่าโอมูระเนี่ยก็ไม่ฟังเขาเชื่อมั่นในปืนใหญ่ก่อนจะสั่งให้กองทัพเดินหน้าแล้วฝ่ายเหล่าซามูไรก็ได้ซ่อนตัวในแนวป้องกันที่สองทหารเนี่ยก็ได้ยิงเข้าใส่แนวป้องกันเอาเกนเนี่ยก็ได้บอกว่ารอให้ทหารยิงครบ2ครั้งแล้วมันเนี่ยจะเดินเข้ามาและแล้วมันเนี่ยก็เป็นไปตามที่เขาพูดครับทำให้ฝ่ายคาซึโมโตะก็ได้สั่งให้ยิงธนูไฟใส่กับดักทำให้กองทัพทหารเนี่ยถูกไฟคอกแล้วก็ถูกตัดทับหน้าออกจากทับกลางทำให้ซามูไรได้ยิงธนูเข้าใส่และโอมูระที่เห็นจึงสั่งให้ทหารเนี่ยเข้าไปคาซึโมโตะเนี่ยก็เลยถามเรื่องที่เอาเกนเคยเล่าว่าแล้ว300คนที่เหลือเนี่ยเป็นยังไงเอาเกนเนี่ยก็หัวเราะและบอกว่าตายไม่เหลือทำให้ฝ่ายคาซึโมโตะที่ได้ยินก็เลยยิ้มขึ้นมาก่อนจะสั่งให้ซามูไรเดี๋ยวโจมตีแต่ทว่าก็ถูกปืนใหญ่เนี่ยยิงตายไปหลายคนและทั้งสองฝั่งก็ได้เข้าสู้กันระยะประชิดและทหารจากแนวหลังก็ได้เข้ามาทบกับแนวหน้าทำให้ต่อจากนั้นเอาเกนเนี่ยก็เลยให้สัญญาณให้นำทัพม้าของยูจิโอเนี่ยเข้ามาทำให้ทัพทหารเนี่ยถูกสั่งให้ถอยทัพและซามูไรเนี่ยก็ได้รับชัยชนะแต่นี่เนี่ยก็คงเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าซามูไรเนี่ยตายไปกันเยอะและพวกเขาก็ได้นำทัพซามูไรเข้าไปเพื่อทำให้เรื่องเนี่ยมันจบฝ่ายโอมูระนะครับก็เลยสั่งให้ผู้พันเนี่ยฆ่าพวกนั้นให้หมดพอเป็นแบบนั้นนั่นเนี่ยก็ทำให้ผู้พันต้องลงไปคุมเองและฝ่ายซามูไรก็ได้ตั้งทัพเรียงหน้ากระดานเข้ามาสู้และเอาเกนที่เห็นผู้พันเขาเนี่ยจึงคว้างดาบไปปักอกทำให้ผู้พันเนี่ยตกลงจากหลังม้าและหลังจากนั้นทัพมาไม่กี่สิบคนก็ได้วิ่งเข้าใส่ไปหาโอมูระโอมูระที่เห็นเนี่ยจึงตกใจมากก่อนจะรีบสั่งให้ใช้ปืนใหม่ที่สามารถยิงได้200นัดต่อครั้งยิงใส่พวกซามูไรจนตายทำให้พวกคาซึโมโตะเอาเกนก็ได้ตกลงจากหลังม้าแต่ทว่าในตอนนั้นในกองคุมปืนที่เอาเกนได้ฝึกมาเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกเสียใจจึงได้บอกให้หยุดยิงโอมูระเนี่ยจึงตะโกนให้ยิงต่อเพื่อฆ่าคาซึโมโตะทำให้คาซึโมโตะจึงเอื้อมมือไปหยิบดาบแล้วฝ่ายเอาเกนที่เห็นจึงรู้ว่าเขาเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็ขอร้องว่าอย่าทำแบบนั้นแต่ทว่าฝ่ายคาซึโมโตะก็ได้ขอร้องว่าให้ช่วยเขาทีทำให้เอาเกนเนี่ยจึงได้หยุดฟังแล้วก็พยุงคาซึโมโตะขึ้นคาซึโมโตะนะครับก็ได้ทำการควานท้องตัวเองตายทำให้ทุกอย่างเนี่ยเงียบเหลือเพียงแต่เอาเกนในกองคุมปืนที่กระถอดหมวกแล้วก็คุกเข่าทำความเคารพพอเป็นแบบนั้นนั่นเนี่ยก็ทำให้พวกทหารพากันเคารพตามก่อนที่ภาพจะตัดมาที่จักรพรรดิในพิธีลงนามสนธิสัญญาในตอนนี้โอมูระเนี่ยก็ได้จัดการทุกอย่างแทนจักรพรรดิแล้วและเอาเกนเนี่ยก็ได้มาพร้อมดาบของคาซึโมโตะแล้วก็ถวายมันให้กับองค์จักรพรรดิจักรพรรดินะครับก็ได้เดินเข้ามาดูและเขาเนี่ยก็เลยจำได้เอาเกนเนี่ยก็เลยบอกว่าคาซึโมโตะมอบให้องค์จักรพรรดิ
เธอมองไปซามูไรที่ยังคงอยู่กับจักรพรรดิแล้วก็ขอให้ไม่ลืมคนที่เคยถือดาบนี้แต่ทว่าฝ่ายโอมูระก็บอกว่าอย่าไปฟังอัลเกนทำให้ฝ่ายอัลเกนจึงบอกว่าขอเพียงองค์จักรพรรดิบอกให้เขาตายเขาเนี่ยก็จะตายทำให้องค์จักรพรรดิจึงหันไปบอกพวกทูตสหรัฐว่าเขาเนี่ยต้องการให้ประเทศเข้มแข็งแต่เขาเนี่ยก็ไม่สามารถลืมได้ว่าเราเนี่ยเป็นใครและมาจากไหนก่อนจะบอกกับทูตว่าจะไม่ทำสัญญาเพราะว่ามันเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อประชาชนและพอเป็นแบบนั้นนั่นเนี่ยก็ทำให้ทูตที่ได้ยินก็เลยโกรธแล้วก็เดินหนีไปทำให้โอมูระเนี่ยเกิดอาการโวยวายจักรพรรดิเนี่ยจึงบอกว่างานจะยึดทรัพย์ของโอมูระมาทดแทนโอมูระเนี่ยก็เลยบอกต่ออีกว่าท่านทำแบบนี้ทำให้เขาเนี่ยเสียหน้ามากองค์จักรพรรดิจึงบอกว่าถ้าอับอายมากก็ขวานท้องตัวเองพร้อมกับยื่นดาบให้แต่ฝ่ายโอมูระเนี่ยก็เลยเงียบก่อนจะถอยออกไปองค์จักรพรรดิจึงถามอัลเกนว่าคาซึโมโตะเนี่ยตายยังไงอัลเกนเนี่ยก็เลยตอบไปว่าเขาเนี่ยจะไม่บอกว่าตายยังไงแต่จะเล่าว่าเขาใช้ชีวิตยังไงทำให้หลังจากนั้นจักรพรรดิเนี่ยก็กั้นน้ำตาก่อนจะตอบตกลงและหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็จะตัดมาที่อัลเกนที่ในตอนนี้เขาเนี่ยไม่ได้กลับไปประเทศแต่เขาเนี่ยกลับไปหาทากะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง The Last Samurai โดยผมเนี่ยก็มองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกมากอีกเรื่องเลยครับมันเนี่ยแสดงให้เราเห็นถึงความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีปณิธานแรงกล้าถึงขนาดที่แม้แต่อัลเกนที่เป็นคนต่างชาติและผ่านสงครามมามากมายก็ยังต้องยอมรับในวิธีแห่งกลุ่มซามูไรจนเขาได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีนี้และเขาก็ได้กลายเป็นซามูไรเพียงคนเดียวที่เป็นชาวต่างชาติและก็เป็นซามูไรคนสุดท้ายของที่นี่แล้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่ 7.8 เต็ม10คะแนนเลยครับส่วนในวันเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่ 8.5 เต็ม10คะแนนเลยละกันนะครับและก่อนจะจากกันไปพวกผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี Instagram ช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยมาให้พวกผมสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์กลุ่มลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ IG ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ้งดิ้ง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 เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา I Wanna Tell เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ